เจริญสุขญาติโยมวันนี้อาตมามาแต่ผู้เดียวก็รายการโทรทัศน์รายการธรรมะสว่างใจเราก็ได้มาบรรยายหรือว่าตอบธรรมะให้กับญาติโยมก็ดีในรายการ HVTV 999เนาะวันนี้ก็ไม่มีโฆษกเราก็เลยคุยคนเดียวญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังได้รับชมรายการธรรมะสว่างใจก็ถือว่าเป็นปกติของชาวพุทธที่สนใจในรายการได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ทุกองค์แล้วก็สบายใจทำให้ใจสบายทีนี้เราก็นี่แหละที่บอกว่าธรรมชาติฝนก็มาฝนก็ยังไม่หมดฤดูเหมือนใบไม้บางทีมันก็อยากจะผัดใบนะบางชนิดก็ผัดใบแล้วบางชนิดก็ยังไม่ผัดเพราะฝนยังดีเราก็มานึกถึงธรรมชาติเนี่ยมันแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปทีนี้จิตใจของคนเนี่ยอย่าให้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงในธรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงในความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ดีต่อญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าหน้าที่การงานอย่าให้มันเปลี่ยนไปนี่แหละที่บอกว่าทำโดยปกติสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมในแวดวงเนี่ยข้าราชการก็มีความสุขนั่นแหละเพราะอยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองสอนไว้ดีมากคุณธรรมของพระนี่แหละที่สอนเอาไว้เหมือนอย่างกับเห็นไหมสอนหมดทุกอย่างข้าราชการทหารตำรวจมาชั้นพลเรือนนะมาทั้งแท็กซี่โอ้มันไกลเนาะตาเรามองไม่ค่อยเห็นมันมาใกล้ๆทางนี้มาใกล้ตอนนี้ก็มีรายการนครสวรรค์นะนะญาติโยมที่มาจากนครสวรรค์โทรมานะชั้นชนะเจออะไรชะอะไรเนี่ยชะยอมพูดดังๆหน่อยเนาะยอมพูดดังๆหน่อยมันไม่ค่อยดังนะนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขจ้าจ้าโยมโทรมาจากสอยานยนต์เจ้าค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคุณยอมฮะโชคดีถามข้อนี้หลวงพ่อโชคดีมากจ้าจ้าก็สบายดีเจ้าค่ะยอมต้องดับเสียงโทรทัศน์ก่อนมันสะท้อนเข้าโทรทัศน์จ้าจ้าคิดถึงโยคิดถึงโยสาธุสาธุสมัยก่อนเนี่ยโยก็เมามากเลยนะคะเป็นคนที่ใจร้อนมากแล้วก็ได้กราบหลวงพ่อสนองสองครั้งแล้วเจ้าค่ะจ้าจ้าที่ท่านมาที่เว้ยสอยันยนต์เจ้าค่ะที่มาเปิดสถานีวิทยุสาธุสาธุจ้าแล้วคราวนี้โยมอยากจะถามอย่างเงี้ยว่าคือโยมเห็นที่ว่าคนที่เขาทำที่ไม่ดีเจ้าค่ะทำไมเขาได้ดีกันจังแล้วเจ้าค่ะมันบุญเก่าเขาคุณโยมใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันบุญเก่าเขาคุณโยมเหมือนอย่างกับที่บอกว่าบุญเก่ามันเกิดบุญเก่านะบุญเก่ามันยังตามมาต่อไปบุญเก่ามันหมดอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยโยมนะเหมือนที่ว่าเห็นมาเศรษฐีมาอีกชาติหนึ่งมาเป็นขอทานไงก็เพราะว่าชาตินั้นเขารวยเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็ไปโกรธพระอีกไปโกรธพระอริยเจ้าอีกใช่ไหมเท่านั้นน่ะพระถามทางว่าไปทางไหนทางไหนเขาเหนื่อยเขาไม่อยากพูดไงเขาไม่อยากพูดทีนี้ก็เลยมาเกิดอีกชาตินึงอ่ะ
กลายมาเป็นเนี่ยคนขอทานใช่ไหมหูก็ไม่ได้ยินเนี่ยทำเป็นไม่เหนื่อยไงไปต้อนงัวตอนนั้นเศรษฐีมีงัวเยอะนะคุณโยมนะเศรษฐีมีงัวเยอะเศรษฐีมีงัวเยอะก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่พูดเห็นไหมแล้วก็โกรธก็คงด่าไปด้วยทีนี้ก็เลยมาอีกชาติเนี้ยมาเป็นขอทานเห็นไหมจำได้มาผ่านมาบ้านก็จำได้นั่นเห็นไหมบางชาตินี่แหละพอจำได้ก็เข้าไปในบ้านของตัวเองตายมันก็ไอ้นั่นใช่ไหมมันก็ลูกหลานมันจำไม่ได้แต่พ่อจำได้กรรมมันให้จำได้นั่นเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมอย่าไปคิดนั่นแหละเหมือนอย่างเขาว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆแข็งแรงพออายุมากแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะนั่นน่ะลักษณะอย่างนั้นน่ะคุณโยมลักษณะอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะว่ากรรมเนี่ยมันตามทุกคนถึงบอกว่าเห็นไหมแม่น่ะแม่บางคนเนี่ยบอกว่ามึงอ่ะไม่มีจะกินแล้วนะพูดไปก็เหมือนพูดหยาบๆอ่ะเห็นไหมมึงยังทำโรงทานอยู่นั่นแหละทีนี้เขาทำโรงทานเนี่ยคนนี้เขาก็มีภาวนาเขาเหมือนกันเขาก็เชื่อหลวงพ่อสังวานเขาก็ทำก็มีคนโน้นคนนี้ช่วยใช่ไหมให้แม่ไปพูดอย่างนี้ตายลูกสาวฝันเห็นแม่ตัวสูงยังต้นตาลเลยผอมเลยโอ้แล้วแม่ก็อายุมากแล้วเห็นไหมแม่ก็อายุมากแล้วหนูจะช่วยยังไงอ่ะแล้วภาวนาพุทโธก็พูดไม่ค่อยถูกก็แล้วเห็นไหมนั่นน่ะพุทโธก็พูดไม่ถูกละเนี่ยลิ้นมันจะไม่ชัดแล้วเห็นไหมเพราะว่าไอ้บาปกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยต้นเนี่ยมาดีแล้วน่ะมาปลายร้ายสักฉิบเนี่ยบางทีต้นดีพอไปมือมาร้ายซะแล้วเนี่ยมาเป็นกรรมซะแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่าเวลาจะตายให้พ่อแม่สมาทานศีลไว้ภาวนาไว้นั่นแหละพ่อแม่ตายกระดูกเป็นพระธาตุกันมั่งอะไรตาอะไรเห็นไหมชาติสุดท้ายบางคนหลวงพ่อสนองท่านรู้เลยนะทำไปเถอะโอ้ยหนูขี้โกรธจะตายไปหนูไม่ได้สักทีหลวงพ่อสนองทำไปเถอะเดี๋ยวนี้ก็ไปเจอแม่ชีด้วยกันใช่ไหมไปหาสำนักท่านใหม่ๆเขาจับก้อนผมเลยแหมมันบอกว่าลูกติดอาจารย์สนองแต่กัดผมให้มันหน่อยเดียวมันโกรธใหญ่นั่นเองมาแม่ชีเขาใจเนาะคนเนี้ยทีนี้เอาทำไปทำมาก็ไปอยู่กับสำนักแม่ชีนั่นแหละไปอยู่กับแม่ชีแล้วบอกว่าแม่ชีเมื่อคืนเนี่ยไอสมาธิมันเกิดไงมันเหมือนว่าเตียงตองนี่สั่นไปหมดอะไรต่ออะไรหนูจะตายไหมแม่ให้มันตายไปเลยไม่เห็นไหมสไตล์ภาคอีสานเขาอาจารย์ภาคอีสานเขาไม่มาโอ้โหใช่ไหมโอ้โหกูจะทำยังไงวะโกรธก็ไม่ได้เนาะเนี่ยแกก็เข้มแข็งเรื่อยพอไปชวนให้ไปตัดไม้ไผ่กันไปถางไม้คนกรุงเทพนะต่อกรุงเทพเนี่ยทีนี้ก็ ไม้มันหักมือจะมาแทงเราสิไอแม่ทีนั่นก็โดดหลบไปแล้วเราจะหลบไปทางไหนเฮ้ยตอนนั้นทำไมแม่ไม่บอกหนูว่าจะทำยังไงเฮ้ยตอนนั้นตัวใครก็ตัวมันนั่นเห็นไหมไม่มีสอนเลยเห็นไหมแม่ชีแม่อาจารย์เห็นไหมให้เอาตัวให้รู้จักรักษาตัวไว้ให้รอดโยมนั่นเนี่ยยอมอย่าไปคิดคนไหนที่ทำเห็นไหมทำแล้วมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมข่าวเห็นไหมบางคนเนี่ยทำมาดีตลอดบางคนก็เห็นไหมมาทุกข์ทีหลังเห็นไหมนั่นน่ะพอทำแล้ว
ผลมันเกิดทุกคนน่ะแต่มันจะช้าหรือเร็วใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะสอยานยนต์เนี่ยเราก็เคยไปนั่นน่ะเราก็จะไปเยี่ยมบางทีคนขับรถมันก็ผ่านเลยไปแล้วมันก็ขี้เกียจนะเราก็ผ่านไปก็ผ่านมาก็จะไปแวะไปเยี่ยมเนาะนั่นน่ะนึกถึงทุกคนนี่แหละหลวงพ่อสนองหัว เรามีโทรทัศน์เนี่ยเราไปเยี่ยมได้เยอะไปเยี่ยมได้ถ้าเราไม่มีโทรทัศน์วิทยุเนี่ยเราจะไปเยี่ยมใครหมดนั่นน่ะก็นี่แหละนึกถึงน้ำเนี่ยน้ำมันจะมานั่นน่ะน้ำมันจะมากรุงเทพเหมือนกะละมังใหญ่ต้องรองรับใช่ไหมมันจะท่วมมาอยุธยานครสวรรค์เนี่ยเอาถุงใส่ถุงพลาสติกให้ดีเอาเชือกมัดให้ดีนะข้าวของนั่นน่ะมันจะน้ำมันจะเข้าไปในข้าวของเนี่ยบางคนมีรูปมีหนังสือเห็นไหมเก่าๆอ่ะมันท่วมไปหมดเลยเห็นไหมมาเก็บไม่ทันอายุก็มากอ่ะหนังสือเป็นร้อยปีอ่ะแค่ถ้าเคยออกข่าวใช่ไหมอย่าประมาทใช่ไหมน้ำ เนี่ยน้ำฟ้าเขาเป็นเจ้าของชีวิตเราเหมือนกันเนี่ยดินฟ้าอากาศเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตแต่เราเป็นผู้อาศัยดินน้ำลมไฟใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะขอให้ชาวสุนครสวรรค์ก็ดีนั่นน่ะหนุ่มๆมันก็อย่าไปฟังอะไรอ่ะธรรมะนะหนุ่มๆสาวๆมันต้องฟังเพลง ฟังเพลงธรรมะธรรมะสว่างใจใช่ไหมนั่นเนี่ยพุทโธเป็นของดีธัมโมเป็นของดีนั่นเนี่ยกรรมมันร้อนแรงไม่มีใครแกล้งก็ย่อมได้รับกรรมนะกรรมมันก็ตามมาทุกคนนะเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านแต่งเอาไว้เนี่ยมันมีคุณค่ามากนะถ้าคนไม่ทุกข์ฟังไม่ออกไง พอมีทุกข์นี่เออท่านอาจารย์ตรงนี้แต่งไว้มันถูกใจเราเหลือเกินนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะแท็กซี่คุณธรรมก็เหมือนกันถ้าผมไม่ร้องเอาไว้มันก็หมดสิใช่ไหมเขาก็ยังร้องกันอยู่นะแท็กซี่คุณธรรมเอาเพลงครูบาอาจารย์นั่นน่ะเห็นไหมเขาก็พยายามแท็กซี่ก็ขันกลับมานั่งสมาธิกันอย่างนี้แหละคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะเราชาวพิษณุโลกก็ดีชาวโลกทั้งมวลนั่นแหละทั่วโลกที่ได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจของหลวงพ่อสนองเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่คำผิวก็เคยมาวัดเราใช่ไหมนั่นน่ะแล้วท่านก็ล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะท่านก็ไปตั้งศพอยู่ทางชัยภูมินู่นน่ะ ยังไม่รู้ว่าวัดอะไรแน่นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็วันที่17ใช่ไหมเผานะญาติโยมก็มีโอกาสก็ไปเผาพระอรหันต์ไปเผาพระอริยเจ้ากันเนี่ยหลานหลวงปู่มหาบัวเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่คำผิวที่องค์ที่เดินหลังกองๆหน่อยนะหลังค่อมๆนั่นน่ะ ผ้าขี้ริ้วห่อทองเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมแมวบนที่ตอนยังอยู่เห็นโอ้พวกนี้สว่างทุกองมีรายการแอกโทรเข้ามาเนาะยมชานเนี่ยชานพิษณุโลกนะยมชานจ้าสาธุขอปัญหาสามข้อครับสาธุ ข้อหนึ่งคือไอ้ตัวโลภะเนี่ยคือมันเป็นตัวอกุศลที่อยากถามว่าเรื่องของที่เขาให้เราเราไม่ให้เราแต่เราไปเอาอย่างเงี้ยเขาอนุญาตให้เราแล้วเราไปเอามามันเกี่ยวกับไอ้ความเป็นโลภะไหมนั่นเนี่ยข้อสองข้อที่สองผมดูทีวีช่องหนึ่งเขาพูดถึงคำอานาปานสติ เขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมันสมควรที่ต้องไปทำบุญแล้ว
ทำบุญทำทานทำบุญยังจะเกิดภพเกิดชาติคือทำบุญมันจะหวังผลเขาว่างั้นคือเป็นเรื่องของปุถุชนเขาพระโสดาบันไม่ต้องไปยุ่งเขาว่างั้นถ้านางวิสาขาเป็นพระโสดาบันสมัยพุทธกาลสมัยเขาจึงทำบุญให้ทานแล้วครับข้อที่สามเขาเรียกว่าไอ้น้ำยาดองเล่มน้ำมูดเน่าเขาทำด้วยอะไรพี่เจ้าให้ฉันพระฉันเขาอยากจะรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องยังไงรักษาโรคอะไรมาถามสามข้อครับฟังจังทีวีนะครับอาโทยาดองได้น้ำมูดเน่านี่เขาอย่างนี้คุณยอมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีญาณรู้ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านก็มีญาณรู้เราอยู่ป่าเนี่ยเราเป็นลูกกษัตริย์แต่เรามาอยู่ป่าเนี่ยตนต้องเป็นที่พึ่งของตนทีนี้ท่านก็พิจารณาเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายทีนี้มีโอสถอันใดบ้างที่จะช่วยได้ท่านก็จิตของท่านเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเหมือนว่าพุทธะเกิดขึ้นในตัวแล้วท่านก็รู้เลยว่าสรีระร่างกายเราเนี่ยกินของหวานของเผ็ดของเปรี้ยวนะของมันของเค็มอะไรก็แล้วแต่ปัสสาวะออกมาแล้วนี่มันกลายเป็นจุลินทรีย์เอามาดื่มเอามาดองในสมอแล้วก็เอามาตากแดดไว้7วันทีนี้หลวงปู่ฟั่นนี่หัวดีเห็นไหมญาณของท่านก็มีญาณเอาไอ้นี่เลยคาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ตาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ดีปีอ่อนพริกไทยเนี่ยกระเทียมดองเข้าไปทีนี้ปัสสาวะนี่หวานเลยนะดื่มแก้วหนึ่งนี่ถ่ายเลยนะดื่มเนี่ยดื่มคืนเดียวถ่ายเลยนั่นแหละนี่เนี่ยมันเป็นยาดองในน้ำมูลเน่าของพุทธเจ้าทีนี้กินแล้วมันหายโรคเนี่ยหนามยอกกับหนามบงเนี่ยนะคุณโยมนะคุณโยมนะทีนี้คนสมัยนี้ก็ของใครของมันใช่ไหมไปกินของคนอื่นไม่ได้กลัวติดเชื้อโรคกันเห็นไหมคนหัวดีเนี่ยโรคมันเยอะเนี่ยสมัยนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวพระโสดาบันนี่พูดว่าพรุ่งนี้เราจะต้มพระป่วยต้องการฉันน้ำปัดน้ำต้มเนื้อเนี่ยนะตอนเย็นถ้าได้น้ำอันนี้นะกองแล้วก็เอาน้ำต้มเนื้อเนี่ยไปถวายพระทีนี้ก็พระกระฉันหายโรคแต่ทีนี้โสดาบันเห็นไหมพูดว่าเราจะต้องเอาเนื้อเนี่ยไปหาไม่มีวันนั้นเป็นวันพระนางก็เลยไม่เป็นไรเรากลัวเสียศีลเรากลัวเสียสัจจะเราก็เลยเอามีดเนี่ยปาดท้องน่องเอาไปต้มให้พระฉันทีนี้รู้ไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มาเยี่ยมวันนี้นายเขาป่วยเขามาลุกขึ้นมาไม่ได้หรอกเขานอนอยู่บอกว่าพุทธเจ้าบอกให้เขามาเถอะให้เขามาเขาจะได้หายโรคหายภัยอะไรอย่างนี้นะนางก็คานมากราบพุทธเจ้าก็ให้พรแล้วก็นางก็เลยเนื้อก็เต็มขึ้นมาอย่างเดิมเนื้อท้องน่องนะเห็นไหมแล้วพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้ภิกษุกินเนื้อมนุษย์นี่ใช่ไหมไม่ให้ภิกษุกินเนื้อมนุษย์นั่นแหละเห็นไหมที่ว่าเนื้อสัตว์สิบอย่างนี่แหละ ทีนี้ที่บอกว่า อะไรอีกอันหนึ่งนะอันที่สามเนี่ยเขาให้แล้วแต่เขายังไม่ได้ยกให้แต่เขาพูดได้แล้ว
ต่เราเอามาเนี่ยมันเป็นในนั่นไหมมันเป็นโลภะไหมเราก็ต้องดูในใจเราเอามาพอสมควรที่เขาให้ใช่ไหมนั่นน่ะผู้มีศีลเนี่ยที่ว่าเป็นฆราวาสเนาะเนี่ยฆราวาสที่ถือศีลที่ถามมาอย่างนี้เนาะเราก็ต้องรู้ว่าดูกระใจเราว่าเราโลภมากไหมอะไรแต่อะไรถ้าเราไม่โลภไม่เป็นโลภะนั่นน่ะที่ว่าโลภพระโสดาบันเนี่ยเห็นไหมมีศรัทธาขนาดนั้นโสดาบันจริงๆนะโยมนะยอมตายแต่ไม่ให้เสียศีลแต่ทานบารมีเนี่ยถ้ามีวิสาขาเนี่ยเห็นไหมทำเท่าไหร่ไม่จนเนี่ยแต่ท่านก็บอกว่าพระอรหันต์รวยก็มีเนาะพระอรหันต์ยากจนก็มีพระอรหันต์ร่ำรวยก็มีพระโสดาบันร่ำรวยก็มีนั่นแหละจนก็มีเพราะว่าอดีตชาติกรรมอ่ะเขาตามมาทีนี้ก็คนที่มีทานเยอะก็เพราะว่าทําบุญกับพระอรหันต์มาเหมือนวิสาขาน่ะเธอจะร่ำรวยตอนที่ชื่อพระโคดมเนาะสี่พระพุทธเจ้าสาธุมีเข้ามาครับขอกราบครับสายเข้าจากพิษณุโลกโยมชาญจะเล่นพรใจโยมถามอีกฮัลโหลโยมชาญอยู่ไหมคืออยากถามไปที่คือถามว่าไอ้ตัวโลภะเนี่ยคือเขาให้ของเราเตรียมไว้เราแต่เราเอาเนี่ยเขาเตรียมไว้เรานั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นในตัวโลภะไหมความโลภอย่างใดของเขาไหมแต่เขาอนุญาตให้เราแล้วอย่างเงี้ยแล้วแต่ตอนนี้รู้ที่ใจเราอยากได้ไหมเราก็ดูใจเรานั่นแหละเราจะอยากได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเรารู้จักว่าให้คนอื่นมั่งเราก็รู้ใจเราตอนนั้นน่ะที่บอกว่าให้รู้ผู้รู้มันจะกลับมานั่นแหละเหมือนว่าโอ้มันแย่งกันเหลือเกินแต่เราไม่เอาให้มันเถอะนั่นแหละไอตัวนี้สติมันกลับมานะคุณโยมนะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวรู้จำเพาะตนนะคุณโยมนะนั่นอยู่ที่ใจเราพอสมควรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่รู้จำเพาะเรานั่นแหละเนาะไม่เป็นไรหรอกต่อไปเราก็จะรู้เรื่อยแหละคุณโยมนะให้เฉพาะที่เราให้แล้วเฉพาะที่ต้องให้นั่นแหละใช่ใช่ได้ดีแล้วนั่นแหละสาธุนั่นเนี่ยเหมือนคนที่มันคนที่มันเสพยามาจะมาถามนี่พ่อนึกว่าพระโสดาบันเนี่ยจะจำเป็นจะต้องไปทำบุญไหมโตพระโสดาบันนี่นะเหมือนว่าอย่าไปขอเขาพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปขอเขาเพราะพิสุสี่องค์ไปบิณฑบาตนะอย่าไปเกินสี่องค์เดี๋ยวเขาทำบุญไม่กลัวจนไงพระโสดาบันเขาใจเขาดีนั่นเนี่ยเขามีเขาให้หมดนะนะเขาไม่กลัวพระโสดาบันต้องทำบุญอยู่ใช่ไหมครับทำใจเขาดีเหมือนพระอริยเจ้าเนี่ยหลวงพ่อสนองขอให้มาขอเถอะนั่นน่ะเห็นไหมท่านให้หมดนั่นน่ะเห็นไหมยืมก่อนก็เอาใช่ไหมน้ำท่วมเนี่ยเอาไปเลย10 ตัน13 ตันเอาไปก่อนบางคนก็พูดในทีวีก็บอกว่าทำบุญกับพระโสดาบันเขาไม่สมควรจะทำครับเพราะว่าเขายังไม่เป็นโสดานั่นน่ะถ้าเขาเป็นโสดาเขาไม่พูดอ่ะเขาจะสาธุรู้พระผลนิพพานเขาจะสาธุรู้ไหมโยมถ้าเขาไม่มีเขาก็สาธุเนาะพระโสดาบันฉลาดแล้วคุณโยมรู้จักทำรู้จักให้นั่นเหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรู้จักให้รู้จักเก็บเอาไว้เวลาประสบนิกรมีความทุกข์ก็แจกนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้เอาเก็บไว้ไหนไม่เคยเก็บเอาไว้ให้ใครนั่นแหละแบบนั้นน่ะรู้จักช่วยคนนั่นแหละแบบเนี้ยฉลาดพวกเนี้ยเห็นมั้ยนั่นน่ะใจท่านดีถ้าเวลาแตกดับท่านก็ไปชั้นดุสิตเห็นมั้ยถ้าคนนั่งเป็นพระหลวงปู่คำผิวนี่บอกเลยท่านไปนู่นแล้วชั้นดุสิตแล้วสบายแล้วเห็นมั้ย
ทุกองเลยแค่นี้แหละครับจ้าสาธุสาธุนี่แหละก็ขอให้คุณโยมมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่รู้จักโสดาบันจริงๆคือใจเขาเป็นพระโสดาบันจริงๆด้วยกันนั่นน่ะถ้าไม่โสดาบันด้วยกันก็จะพูดเฉยไปทางโน้นเลี่ยงไปทางนี้อะไรต่ออะไรนะคุณโยมนะนี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราได้เกิดมาเขาบอกว่างานหลวงปู่คำผิวเนี่ยคนไม่เคยรู้จักเพราะไม่เคยรู้จักท่านเป็นพระอยู่ในป่าท่านก็ใครเราจะบอกว่าหลวงปู่บุตรดาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอนั่นน่ะก็เดินอยู่กับปุถุชนนั่นแหละแต่ก็ท่านก็พูดไม่ได้ว่าเราเก่งแล้วเราอย่างนั้นอย่างนี้เราท่านก็ไม่พูดใช่ไหมใครตาดีใครมีญาณรู้นั่นน่ะใครมีญาณสัมผัสรู้นั่นน่ะเขารีบทำบุญเลยนั่นน่ะเห็นไหมถือว่าบางคนเห็นไหมอดีตชาติเคยทำบุญกันมานั่นน่ะที่ว่าเศรษฐีมดงามนั่นน่ะโอ้โหได้กินข้าวกับท่านเศรษฐีคนนี้นั่นน่ะตอนหลังมดงามก็มาเกิดเป็นคนนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่านี่แหละเศรษฐีมดงามจะเอาให้มันไปนั่นน่ะตอนหลังเนี่ยพอมาเกิดอีกใช่ไหมนั่นน่ะมดตัวนี้มาเกิดยังไงอ่ะใช่ไหมทีนี้ก็เลยโอ้ดีอกดีใจมาแล้วเหมือนพาลูกหลานมานั่นน่ะทำบุญทำทานไม่เคยทำบุญทำทานกันมาก็ไม่รู้จักไงเพราะฉะนั้นน่ะเราพูดให้เนี่ยเราพูดเราก็ไม่ได้หวังอะไรกับหลวงปู่ใช่ไหมว่าหลวงปู่เนี่ยใจดีเดินทุดงปฏิบัติธรรมอายุจน80ท่านถึงจะล่วงลับไปใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่นะขนาดหลานชายท่านน่ะรถไปชนตกถนนชนต้นไม้หลวงปู่ก็ยังเมตตาเห็นไหมทีนี้ก็ไม่ตายสักทีจะต้องให้ตะคนเนี้ยมาขอขมาให้ได้พอขอขมาเสร็จเอ้ามันไม่มาไอ้ญาติพี่น้องนี่แหละเอาคนนี้แหละให้พูดขอขมาหลวงปู่จะได้หมดห่วงไงพอหลวงปู่กลัวหลานจะไปตกนรกกินเหล้ามั่งนะมันก็อารวาสเนี่ยเจ้ากรรม อยู่ใกล้ๆตัวท่านเองทีนี้ท่านก็พอขอขมาเสร็จท่านก็ไปเลยดับเลยเห็นไหมอยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเห็นไหมหลายวันเหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่ไม่ยอมไปพอขอขมาเสร็จเนี่ยขอขมากรรมกันเนี่ยเห็นไหมอโหสิกรรมเนี่ยเห็นไหมพระอรหันต์ก็เชื่อว่ากรรมมันจะได้หมดไปนั่นเห็นไหมไม่ได้ฆ่ากันเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ยังหมดได้ถ้าพระเทวทัตก็เห็นไหมไปทำให้พุทธเจ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าก็สงสารนั่นเนี่ยมีแต่ความรักอ้าวตายเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างจนธรณีเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้ใช่ไหมทำให้แผ่นดินแยกไปเลยนั่นน่ะสูบไปอย่างเงี้ยเอาละโอ้โหเรานี่ทำร้ายพุทธเจ้าทุกอย่างพุทธเจ้านี่ดีกับเราเหลือเกินเห็นไหมจะใกล้จะตายอย่างนั้นขอกระดูกคางนี่แหละศีรษะอันนี้แหละถวายเป็นพุทธบูชาเห็นไหมตัวโดนสูบไปแล้วแผ่นดินสูบไปแล้วยังนึกได้แค่นี้อานิสงส์ยังกลับมาเนี่ยองค์นี้จะได้พอเป็นพระปัจเจเห็นไหมพระปัจเจพูดไม่ค่อยพูดโปรดคนไม่ได้เห็นไหมอานิสงส์ยังมาสำเร็จเป็นใครไปทำบุญก็อานิสงส์เท่าพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงว่าอย่าไปทิ้งหลวงปู่แม้กระทั่งสรีระของท่านจะ
จะประชุมเพลิงอะไรเงี้ยใช่ไหมจะถวายเพลิงศพกันอะไรเงี้ยเราก็นึกว่านี่แหละเรามาทำบุญให้กับพระอรหันต์นะโรงทานเนี่ยเห็นนะหลวงปู่อะไรที่ว่าหลวงปู่บุญทันนั่นเนี่ยเขาเจริญนั่นเนี่ยวัดเขาเจริญหลวงปู่บุญทันก็ดีนี่แหละท่านก็ต้องรู้แล้วทำโรงทานกันแล้วคนบอกว่ามีสายเข้ามาสายเข้าครับหลวงพ่อจากสงขลาครับโยมจินดาเจริญพรจ้าโยมธรรมสการหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมจ้าเกิดเรื่องจะถามมันสักหน่อยได้ไหมหรือหลวงพ่อใช่โยมจินดาถามมาได้เลยคือว่างี้นะคุณหลวงพ่อถ้าเราขออาหุสิกรรมคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่อาหุสิกรรมให้นี้หลวงพ่อว่าเราก็นี่กำลังเป็นอยู่หลวงพ่อเราก็ไม่เอาถ้าเราถ้าเขาไม่เอาอุติกรรมไม่นี้เราจะทำยังไงหลวงพ่อเราก็ได้บุญคนเดียวเขาก็แบกบาปไปคนเดียวกันแล้วกันเราก็พุทโธแล้วเขาจองเวรในดาลดถึงชาติหน้าหลวงพ่อโอ้ยกี่สิบชาติเราก็ไม่ไปแล้วเขาภาวนาไว้เออเราบอกว่าชาตินี้ก็แล้วกันเราเอาชาตินี้เราภาวนาไว้ภาวนาพ้นทุกข์เขาก็ไปเป็นจิ๊กโกอยู่คนเดียวก็แล้วกันจิ๊กโกข้างถนนก็แล้วกันใช่ไหมแล้วก็เอียงที่คุณจะถามคือว่าอย่างนี้หลวงพ่อถ้าลูกไปวัดเนี่ยถ้าไปวัดก็อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านลูกฟังเทพของหลวงตามหาบัวมั่งที่บ้านออกทางทีวีนะหลวงพ่อถ้าไปวัดแล้วก็เกิดไปนั่งคุยกันแบบนี้ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราได้ดูโทรทัศน์และเรานั่งสมาธิหลวงพ่อว่าอันไหนดีกว่ากันโอ้เอาที่เราสบายใจนั่นแหละถูกแล้วที่เราฉลาดเออเออนี่เนี่ยวัดทำบ้านนี่เนี่ยฉลาดใช่ไหมวัดทำบ้านนี่แหละดีที่เรามาเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังที่ไปเห็นคนเยอะๆน่ะท่านบอกว่าแหมยอมมาติดอาหารวัดแต่ไม่ใช่จะตายจริงๆนะแกเถียงกับอาจารย์ของแกเนี่ยแล้วเออแกก็จริงๆตอนหลังแกก็ภาวนาดีไงพวกเนี้ยพวกโสดาน่ะอยู่บ้านไม่ได้เอาละก็ตัวใครก็ตัวมันเนาะช่วยมามากแล้วอายุมากแล้ว70แล้วนี่นะทีนี้ก็สามีก็ชอบทำบุญมาสามีก็ชอบทำบุญอยู่ทางบ้านนั้นได้ปฏิบัติมากกว่าไปที่วัดไปวัดก็ไปเฉพาะวันพระแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งคุยกันพระฉันข้าวเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยลูกว่านะแล้วลูกว่าถ้าลูกอยู่บ้านลูกใส่บาตรตอนเช้าแล้วลูกทำงานไปเรื่อยๆลูกก็ฟังไปเรื่อยๆทุกวันลูกว่าแบบนี้ลูกสบายใจกว่าไปวัดนี่นะก็เพราะว่าวิทยุเนี่ยเป็นทิพย์โทรทัศน์เป็นทิพย์ใช่ไหมเพราะว่าใครฉลาดก็เอาเนี่ยหลวงตาก็เทศทั้งคืนนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็เทศอยู่เรื่อยนั่นน่ะเห็นว่าหลวงปู่ต่างๆนี่แหละก็ทำให้นี่แหละพวกก็สหายธรรมหรือว่าเรามีธรรมเป็นทิพย์อยู่ในใจเรานั่นน่ะไปอย่างอื่นเราก็ไม่อยากบริโภคแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแท้แม่โยมเพราะฉะนั้นน่ะนี่น่ะแล้วบ้านเมืองน่ะยุคเข็นไปเรื่อยๆธรรมชาติเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะทุกไปสารพัดทุกยาม้ายาแมงอะไรก็ว่าไปสารพัดใช่ไหมโยมนี่น่ะเราเป็นผู้ฉลาดนะโยมนะสงสารเขาลูกจะสลับดูช่วงโน้นช่วงนี้ลูกจะไม่ดูเลยรายการตัวละครนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นดีใจดีใจเนาะเออมีโอกาสก็ไปเผาหลวงปู่กันนั่นแหละวันที่17นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก็คงมีมาคุยกับท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็คงมีอะไรลงทานกันไปนั่นแหละเนาะเพราะว่าหลวงปู่ก็มาบ่อยแต่ก่อนมาฉันเก้ามาพักที่
วัดเราเป็นมงคลพระอริยเจ้ามาเป็นมงคลนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่าวัดสังฆทานก็เป็นวัดที่ฉลาดนั่นน่ะรู้จักทําบุญน่ะเป็นนาบุญของเป็นศูนย์กลางกรุงเทพเหมือนกันนั่นน่ะเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานทำเอาไว้ใช่ไหมรู้จักกินรู้จักใช้เนี่ยมีความสุขทุกคนนั่นน่ะอยู่ในวัดสังฆทานนั่นน่ะไม่รู้จักกินอยากใช้เห็นไหมกินหมากินแมงกันนั่นก็แย่เลยนะแมงมันจะกินฟันกินสมองเนี่ยหมาใช่ไหมนั่นน่ะมันดีดเอามันเตะเอานั่นน่ะใช่ไหมตามืดตามัวกันไปนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลงพ่อไม่เห็นไหมหลวงปู่ไม่ที่นู่นน่ะที่ไหมเขาอะไรเขาหลวงเนี่ยหลวงปู่ไม่อินทศิริอะไรนั่นใช่ไหมท่านก็อายุเยอะกันทั้งนั้นนะน่ะก็เห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บพออายุมากเก่านั่นน่ะมันเอาทุกคนนะพอขอย้ายชลากันแล้วกันนั่นสังขารชลามันเอาแน่ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นหนุ่มๆสาวๆต้องฟิตเอาไว้ถือศีลถือภาวนาเอาไว้ถือศีลห้าไว้สัจจะถือสัจจะตัวเดียวถือไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ไหมนั่นน่ะสร้างกุศลเอาไว้นี่แหละมันเป็นบุญกุศลของเรานี่แหละเพราะไม่เคารพพ่อแม่ไม่ไหว้พ่อแม่ต้องกับเด็กๆมัวตะกดเกมกันนะสมองเสียหมดใช่ไหมสมองหนีหมดนั่นสมองดีทีนี้สมองม้าสมองลิงอะไรมันก็เข้ามาทีนะพอทะเลาะกันก็เจี๊ยกเจี๊ยกกัดกันอยู่นั่นเห็นไหมลิงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นอยากเล่นนะขอพ่อแม่ครึ่งชั่วโมงพอวันน่ะให้มีระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมนั่นรู้จักมีระเบียบเรียบร้อยต่างชาติเขายังมีระเบียบเวลาเล่นเขาก็เล่นเวลาดูหนังสือเขาก็ดูเวลาทำสมาธิเราก็เอามั่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเล่นมันทั้งวันก้มหน้าทั้งวันบอกระวังเด้อกระดูกมันจะพุนงอมันรับปวดปวดตีตาไว้ไม่ไหวงงอมันก้มหน้าแล้วก็ขู่เด็กเอาไว้บอกว่านั่นน่ะให้เอาสมองไปกราบเท้าพ่อแม่กันไว้มั่งนะจะได้เป็นสัตบุรุษนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือนท่านอย่าให้พรเอาไว้ใช่ไหมไม่กราบเท้าพ่อแม่ไม่ช่วยพ่อแม่ล้างจานไม่ช่วยพ่อแม่ถูบ้านสารพัดมันไม่อยากจะช่วยก้มหน้าเพลินกันเอ้าพระก็บอกว่าฮะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะก็ติดอีกนั่นน่ะอย่าว่าแต่เด็กติดแต่ผู้ใหญ่ก็ติดอีกนั่นน่ะติดพุทโธสิติดสวรรค์นิพพานติดพุทโธพุทโธติดลมหายใจเข้าออกไว้ติดไม่ให้โกรธนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะดีใช่ไหมคุณโยมทำไงจะแคะไปออกให้ออกให้ได้นะคุณโยมนะยังไม่มีใครโทรมาอีกเลยนะโอ้กรรมฐานดีกันทุกคนเราก็ดีใจเนาะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมีไม่มีครับมีใครเขียนมาไม่มีครับเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้าอยู่ในป่าทุดงอยู่ในป่าหรือว่าไปปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่โคนไม้บ้างหน้าแล้งเห็นไหมเจ็บไข้ได้ป่วยพระเยอะบางคนก็ลืมสติเผลอสติไปเยียบเข้ามันก็กัดเอามันก็ป้องกันตัวนะอย่าไม่เยียบฉันนะฉันเจ็บเหลือเกินนะมันโอยไม่เป็นนี่นะมันก็เอาปากนั่นแหละกัดเข้าไปเอาขายพิษเข้ามาอีกมันจะได้ปล่อยนั่นเองที่ไหนได้บางคนก็ใกล้จะตายพ
ระก็เอาอะไรแก้ล่ะอยู่ในป่าก็เอามูดคูดนี่แหละเท่าดินเอามูดคูดเท่าดินเนี่ยคือห้องน้ำที่เก่าแล้วเนี่ยเหมือนว่าทิ้งไปแล้วห้าหกปีแล้วแล้วก็เอาดินตรงนั้นมาเผาแล้วก็เอามาเผามาละลายน้ำกินอะไรต่ออะไรหายอีกนะเนี่ยมูดคูดเท่าดินนี่แหละเห็นไหมทำไมท่านมียานรู้นั่นน่ะแบบลักษณะอย่างเงี้ยคุณโยมว่าโอ้คนเรานี่เนาะยานวิเศษผู้รู้เนี่ยนั่นน่ะได้สอนกันไว้ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็เหมือนว่าชีวกอ่ะผู้ชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันด้วยที่บอกว่าไปเรียนวิชาคนมีบุญนะคนมีญาณนั่นน่ะไปเรียนวิชาตักคศิลาเป็นหมอยาไงทีนี้มาเรียนก็ดีแล้วนักเรียนคนไหนที่จะเรียนจบไปเอาไอ้ต้นไม้ที่ไม่มียาเนี่ยไม่มีเป็นยาเนี่ยมาให้เรานะแสดงว่าจบแล้วจบศาสตร์เป็นหมอได้อะไรเงี้ยนะโอ้โหต้นไหนเนาะที่มันไม่มีมันไม่เป็นยาต้นไม้พูดได้ต้นไม้พูดได้มันไม่ใช่ต้นไม้พูดได้มันเทวดาที่รักษาต้นไม้นั่นแหละบอกนะคุณโยมนะที่ว่าก้าวมาหมดไม่มีอาจารย์ไปแล้วมีแต่ต้นไม้เป็นยาหมดเลยนี่แหละนั่นน่ะถึงว่าพระโสดาบันที่มีญาณ นั่นน่ะ นะคุณยอมนะมีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมชะแลมจะเลื่อนพ่อจ่าโยมค่ะจ้าโยมจะถามว่าโยมบางครั้งโยมตัวโยมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกนะเจ้าคะแต่โยมจะเฝ้าทำเกี่ยวกับที่พระเนรมาสอบพระสนามหลวงอาสอบปารีเนี่ยมันเป็นผลกับอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าที่เราไปกีดกันใครไม่ได้เรียนนะแล้วปัจจุบันเนี้ยพยายามจะเฝ้าทำแบบพระที่มาสอบปารีสอบพระสนามหลวงอย่างเงี้ยแต่โยมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัจจัยแต่โยมเนี่ยจะอาศัยเรียรายเพื่อนฝูงนะฮะแล้วเวลาพอไปทำนะเจ้าคะมันรู้สึกว่าพระท่านให้พรสวดเยอะๆ 200-300 รูปอย่างเงี้ยโยมจะขนลุกขนชันเนี่ยมันเกิดที่สุดแห่งการปีไกลในผลบุญเราหรือเปล่าเจ้าคะนู่นปีติเดโยมจะฟังในนี้เจ้าคะปีติในบุญในทานบารมีที่พระท่านให้พรแล้วเราอ่ะเราฟังแล้วเราก็ปีติกุศลนั่นแหละมันนี่เนี่ยบุญเกิดจากการฟังบุญจากเกิดจากการให้เบิร์นกัดบุญเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยที่เรียกว่าสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมกันแล้วทีนี้บุญเกิดจากโมทนาใหม่เนี่ยภาวนาใหม่ศีลละใหม่เนี่ยใช่ไหมบุญเกิดจากการที่ดีใจที่เขาทำดีนั่นเห็นไหมบ้านเมืองเราสวยงามก็เพราะว่าคนดีพยายามสร้างตึกสร้างบ้านนั่นแน่เห็นว่าถ้าบ้านเมืองเราไม่ทำเลยอยู่กระมุงจากกระมุงเงินอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมก็เอามันก็บ้านเมืองเรานี่เนาะมันไม่มีความสวยงามไว้มั่งเลยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเพราะความดีของบุญของกุศลนะที่เกิดมาชาวไทยก็ยังยึดมั่นในหลักศีลธรรมกันพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละบุญเกิดจากความคิดที่ดีนั่นน่ะกุศลที่ว่าอกุศลมันก็คิดไม่ดีนั่นน่ะเห็นมั้ยไอ้ลูกหลานคนนี้มันดีเหลือเกินอิจฉามันนั่นน่ะไปอิจฉาเขาเราก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะเราต้องโมทนานั่นน่ะเห็นมั้ยโมทนาใหม่นั่นน่ะศีลละใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นให้รักษาศีล5ไว้
บางชาติเราก็เกิดเป็นเศรษฐีบางชาติเราก็เกิดเป็นยาจกบางชาติเราก็เป็นพระราชาใช่ไหมบางคนนั่นน่ะพระเจ้าอุเทนใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าพระเจ้าอุเทนก็ดีพระเจ้าอะไรอ่ะพระโชตนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าไปเกิดเป็นแมลงวันแล้วก็ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินเห็นไหมไอ้ความโกรธไอ้ความโลภหลงเนี่ยเห็นไหมบางชาติเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปเห็นที่ว่าเศรษฐีโตชัยพามเป็นเศรษฐีแล้วไม่ทำบุญไงก็มาเป็นสุนัขหมาดำนั่นเห็นไหมมาเฝ้าสมบัติแก่ห่วงสมบัติอย่าไปทำบุญนะกับพระนั่นเดี๋ยวมันจะสิ้นจะเปลืองพวกสมณะหัวร้อนนี่ไม่ทำกินอะไรต่ออะไรก็ว่าอีกแม่พุทธเจ้าก็เดินผ่านก็ไม่ใส่บาตรแล้วก็ว่าอีกทำไปทำมาโอ้ยตายแล้วมาเป็นสุนัขหมาดำเฝ้าบ้านอยู่กับลูกนั่นเองไอ้ลูกก็รักนะลูกชายพอตัวชัยพุทธเจ้าวินทบาทก็พุทธเจ้าก็รู้ใจนี่นะถ้าพูดแล้วลูกคนนี้จะได้โสดาไงลูกชายจะโปรดลูกชายได้ทีนี้ก็โอ้ยเนี่ยอีตอนเป็นเศรษฐีก็ไม่ทำบุญพอมาเป็นสุนัขแล้วยังมาเห่าเราอีกเราไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยนั่นน่ะอ้าวทำไมมาดูถูกว่ามาหาว่าหมาดำมาเป็นพ่อผมล่ะถ้าเป็นชาวบ้านสมัยเนี่ยนั่นน่ะเออนั่นน่ะมายังอย่าเพิ่งโกรธเราไปกระซิบใกล้ๆหูกันแล้วกันเวลามันง่วงนอนนั่นน่ะเดี๋ยวเขาจะบอกทรัพย์สมบัติให้นั่นนะถึงจะเชื่อถึงจะฟังธรรมพุทธเจ้าไปที่ไหนก็ไปขุดไปบอกวิ่งไปขุดเอาเท้าตะกุยที่ไหนก็มีสมบัติเอาไว้หมดนั่นนะ80โกดไปฝังไว้หมดเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมคนโบราณนี่แหละหลงไปแต่โตชัยพามเนี่ยในใจเขาก็มีนะมีมโนธรรมนะขอต่อไปเขาจะเป็นพุทธเจ้าของพุทธเจ้าคนนี้จะโตชัยพามเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าองค์สิบพระองค์ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละนะคุณโยมนะนี่แหละคนเราบางทีก็หลงไปหลงตีกันหลงกินม้ากันหลงเมากันนั่นแหละต้องไปเป็นงัวเป็นอูดอะไรกันเห็นไหมนั่นน่ะก็เพราะหลงนั่นน่ะหลงเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นยังไงมีสายหมดแล้วครับพระหมดเวลาพอดีนะครับช่วงแรกก็สำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการอีกสักครู่นึงโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่าสามัคคีบำรุงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านสื่อโทรทัศน์ให้อยู่สืบต่อไปการบริกรรมภาวนาก็ใช้กรรมฐาน40อย่างยืนเดินนั่งนอนพยายามปฏิบัติให้มีศีลประจำใจมีสมาธิประจำใจวัดสังฆทานยังมีงานบุญต่างๆที่พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาสร้างบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ยกส้นขวา1เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านสื่อโทรทัศน์ให้อยู่สืบต่อไปท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้นติดต่อสอบถาม024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลัดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณ
วัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนถวายผ้าป่าวัดเขาแหลมอำเภอบึงสามพันจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพระกัจจายนในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็เนี่ยชั่วโมงนี้เราก็ได้มาพูดคุยในรายการก็ดีหรือว่าตอบปัญหาธรรมะก็ดีที่ญาติโยมคล่องใจอาตมาก็ดีใจที่ญาติโยมฝึกสมาธิกันเดินจงกรมก็ดีได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่านี่แหละที่บอกว่าไม่มีพลังอะไรจะเหนือกว่าพลังสมาธิเนี่ยพลังปัญญาสติปัญญาเพราะพลังจิตอันนี้แหละที่ใครทำได้นี่แหละปรมาณูก็แค่อยู่กับโลกไปนิพพานไม่ได้ใช่ไหมอนุอากาศอนุธาตุเนี่ยปรมาณูธาตุที่พานิพานสมาธิอันนี้แหละฌานสมาธิอันนี้ที่เป็นผู้รู้ที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยที่บอกว่าทำไมคนนั้นมีสติปัญญาดีเหลือเกินทำไมคนนั้นจึงทำไมจึงคนเหมือนกันคุณมาว่าท่านเราใช่บางคนเหลือเกินบางคนทำไมมันไม่หล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่ทำไมสร้างหนูมายังไงทำไมพี่สาวสวยทำไมหนูไม่สวยแม่ก็บอกเองทำของเองนี่นะมันไม่ใช่แม่ทำให้แม่ก็เหมือนแม่ไก่นั่นแหละจะมาเลี้ยงลูกจะมาแต่ลูกอะโลกบางตัวลายสวยบางตัวลายไม่สวยอย่างเนี้ยนี่แหละบุญกรรมธรรมชาติเขาตกแต่งความดีนะที่ตกแต่งมาใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระอรหันต์ยากจนก็มีพระโสดาบันหรือว่าที่ว่ายากจนก็มีรวยก็มีนั่นแหละบุญกรรมเขาส่งมา
เต็มพร้อมที่ว่าพระอรหันต์ยากจนก็คือพิสูจน์ที่ว่าไปอิจฉาเขาไงที่บอกว่าเอาองค์นี้อย่าให้ท่านอยู่นานเลยเอาเกล็บมาเคาะระฆังก็แล้วกันท่านก็รู้ว่าอ๋อเขาอิจฉาเราไม่อยากให้เราไปบิณฑบาตด้วยไงเดี๋ยวกลัวท่านจะแย่งลาภเราท่านไม่อยู่ดีกว่าอย่างนี้ท่านก็เหาะขึ้นหลังคาไปทีนี้องค์นี้ก็เอาอย่างนั้นท่านไม่มาก็เอาข้าวฝากไปก็แล้วกันโอ้โหขนาดนั้นเลยนะศรัทธากันทีนี้ก็เอาไม่เอาแล้วไปเจอกองไฟก็เอาข้าวไปเผาไฟทิ้งเนี่ยนั่นแหละโอ้โหพอมาตายแล้วเปิดประตูก็ปิดเอาไว้แต่ข้างบนเป็นรูแสดงว่าท่านเหาะไปตายไปแกล้งพระอริยเจ้าเขาแล้วไม่รู้ทีนี้ก็ผอมลงป่วยแล้วก็ตายไปนรกอยู่ต้องนานเห็นไหมกลับมาเกิดมาชาติสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมกลับมาเกิดก็มาเป็นขอทานมาเกิดในหมู่บ้านขอทานนะคนยากจนเลยทันทานเลยทีนี้ก็โอ้ต้องกับลูกมาเกิดนี่นะแม่ไปขอทานก็อดๆอยากลูกเป็นยังไงแต่คนนี้ไม่ได้ให้คุณเลยโตขึ้นมาลูกเอ้ยไปนะเดินได้แล้วคานได้แล้วไปนะไปขอทานเอาเองเถอะจะอยู่เลยกับแม่เห็นไหมอดอยากต้องกินอยู่ตามใต้ถุนชายคาเขาอะไรนอนเห็นไหมจนพระอนนท์นะพระอนนท์พระโมคคัลลาเนี่ยภาษาลิบุตรไปเจอเขาโอ้คนนี้มีนิสัยถ้าชวนไปบวชก็จะได้สำเร็จไงก็ไปอยู่กับเราไหมไปบวชจะได้ไปบวชกันอะไรไปผมไปได้แล้วผมเป็นคนอนาถาขนาดเนี้ยไปเถอะไปบวชนั่นแหละชวนกันไปบวชเห็นไหมอิ่มมื้อเดียวอ่ะตอนที่สำเร็จแล้วก็อิ่มมื้อเดียวเป็นอรหันต์แล้วก็ไปบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่ที่ว่าเดินข้างหน้าก็ไม่คนก็ไม่เห็นอยู่ตรงกลางก็คนไม่เห็นอยู่ท้ายก็คนก็ไม่เห็นไม่ค่อยได้เพราะว่ากรรมที่ไปเผาไปแกล้งพระเห็นไหมไปแกล้งผู้บริสุทธิ์เข้าทีนี้ก็ตายละสิทีนี้ต้องทำอย่างนี้พอท่านก็จะล่วงลับแล้วเอาให้พวกพระอนนท์ไปเอาป้อนดีกว่าตักข้าวใส่ปากถึงจะได้กินอิ่มวันนั้นนั่นแหละอิ่มวันเดียวแล้วก็ได้กินแล้วก็เลยข้าวนิพพานเห็นไหมนี่แหละใครอย่าไปหัวเราะนะนั่นแหละอะไรนะพระกิริวห่อทองไงหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่หลวงปู่มั่นนะที่บอกว่าอย่าไปว่าอาจารย์เจ๊ะนะอาจารย์เจ๊ะพระกิริวห่อทองนะนั่นน่ะพูดแบบแจ๊กไม่เอาใจใครไงนั่นน่ะแต่ท่านดีนั่นน่ะใจท่านดีนั่นน่ะหลวงปู่เจ๊ะก็หลวงปู่คำผิวก็เหมือนกันนะลูกหลานยังไม่รู้นะพระชีบางทีก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นท่านไม่พูดนะพระท่านไม่พูดหรอกนะเหมือนหลวงปู่ฟูหมวยก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นนะหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่น้อยใช่ไหมนั่นนะท่านก็ไม่พูดท่านเจอพระบางองค์โอ้โหองค์เนี้ยถ้าดับโกรธได้อรหันต์เลยนะเห็นไหมอ้าวไม่ใช่ของธรรมดานะหลวงปู่ที่มาวัดสังฆทานนี่เนี่ยหลวงพ่อสนองฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะคมในฝักเนี่ยพูดออกมาเนี่ยสร้างเอาไว้ให้พระผู้ใหญ่จะได้มาพักพระอริยเจ้าจะได้มาพักกันนะนั่นน่ะเห็นไหมทำวิมานไว้ให้พระผู้ใหญ่
วิมานบนดินเนี่ยศาลาทรงไทยเนี่ยเห็นไหมวิมานบนดินของมนุษย์เนี่ยในหลวงอยากทำให้อย่างเนี้ยทำไม่ได้มันแพงในหลวงก็ไม่เอาดีกว่า300ล้านนั่นเห็นไหมแต่หลวงพ่อทำเท่าไหร่ไม่รู้ในหลวงบอกเราอยากอยู่อย่างเงี้ยอยากไปถือศีลอยู่กับแบบทรงไทยอย่างเงี้ยพอทำไม่ได้หรอกครับโอ้โหมันแพงเหลือเกินนั่นนะ300ล้านไม่เอาไม่หลวงก็ไม่พูดเลยนะตอนที่องค์พระบาทสมเด็จอยู่เทมากุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละพระอริยเจ้าทำเอาไว้ดีเหลือเกินเนี่ยหลวงปู่บอกว่าเราอยากสร้างจะดีไว้นะที่ตรงชัยภูมิเนี่ยมันเป็นกู่เก่าทีนี้ก็บอกว่าเราจะไม่ทันท่านแล้วเนาะขอสามารถอย่าลืมนะไปช่วยกันมั่งนะเราก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้เรามันก็เหมือนไอ้อะไรอ่ะไอ้หนูน้อยนั่นเองแต่เราปากพูดใช่ไหมเอาปากพูดเป็นกระบอกเสียงนั่นแหละให้ญาติโยมนะได้เมตตาหลวงปู่กันทุกองค์ใช่ไหมนั่นเนี่ยเลือดเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บไว้นะเป็นเน่าก็ยอมนั่นน่ะพี่อย่าไปขับรถเลยวันนี้มันเป็นศาสตร์แต่วันพระแล้วใกล้วันพระแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมแกก็ไปงานก็เยอะไงทีนี้แกก็เชื่อเรื่องบุญทีนี้ก็ไปแล้วแกก็เอาพระไปนะพระเหรียญหลวงปู่คำผิวด้วยมั้งเขาบอกว่าเหมือนมีใครมากระชากใครแกตื่นนั่นน่ะหลับในชนราวสะพานเห็นมั้ยรถเต็มคนเต็มคันรถตู้ไม่เป็นไรหัวโนแต่ยอมคนนี้ก็เจ็บประเมินกันแล้วแต่ไม่เป็นไรพระหายหมดเห็นมั้ยเหมือนแกหลับในเห็นมั้ยพระเพ้อในแฟนมันหายหมดนะเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่เลยเอาไปเนี่ยหลวงปู่คำผิวนะเหรียญหลวงปู่คำผิวท่านเมตตานั่นน่ะเห็นไหมแต่ให้ก็ทงสารเนาะแต่ก็อุตส่าห์หลวงปู่หมวยหลวงปู่คำผิวนั่นน่ะแต่ก็จำไม่ได้แล้วแหละเพราะเหมือนมีใครมากระชากคอเสื้อให้กระตือรถบรรชนราวสะพานไม่เป็นไรกันหัวโอ้ยตายแล้วเห็นไหมอันนี้แหละบุญทานเนี่ยพอมันมีกรรมเห็นไหมมันหลับได้ไม่ฟันคอไว้ใช่ไหมให้ช่วยฟันคอไว้มันจะได้ตื่นมันจะไม่งั้นมันเพลินแวบเดียวอะเห็นไหมประมาทไม่ได้เพลินนิดเดียวนะนั่นแหละครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีโยมกาหลงเจริญพรชายโยมค่ะขอนมัสการพระอาจารย์จ้าจ้าหลวงพ่อสามารถแล้วก็พระอาจารย์ค่ะจ้าสาธุก็จะมาโทรมาเรียนถามหลวงพ่อว่าการทำบุญน่ะบางครั้งที่ข้าผ่านหน้าบ้านที่ทำของไม่ทันก็ยกมือไหว้แล้วก็ไม่มีของใจจะไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกแต่มาเรามีเราก็ใส่นั่นแหละเขาบอกว่าเราใส่เนี่ยยายคนนั้นบอกว่าเราใส่ก็เหมือนฝากธนาคารว่าเทวโลกไว้นั่นแหละใช่ไหมมาเป็นสิริมงคลของเรามีเล็กมีน้อยเราก็ใส่ไปนั่นแหละเรานั่นแหละเราจะไปพูดว่าไม่มีจนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยรวยแม่บุญเรือนบอกนั่นนะพุทโธไว้นะนั่นนะพุทโธใจดีนั่นนะเห็นไหมทำให้เราใจดีทำให้เรามีสตินั่นนะขอที่ว่าจ้าถามหลวงพ่ออีกเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อนึงค่ะจ้าว่าที่ทำบุญแล้วเกิดน้ำไปหาแบบคนที่ต้องรับแล้วอย่างญาติแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเรากดน้ำ
เอ่ยชื่อและนามสกุลเนี่ยเขาจะได้รับไหมคะว่าหลวงพ่อนั่นเนี่ยถ้าเขาไม่รับบุญก็คอยเราถ้าเขาไปเป็นเทพเขาก็ไม่ต้องรับก็ได้นะที่ว่าถ้าเขาไปเป็นเปรตอยู่จำพวกเดียวที่เขารับแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดานะชีวีเปรตอะไรนั่นนะนั่นน่ะถ้าเขาไม่เป็นเปรตจำพวกนั้นเขาไม่ไปเขาไม่รับหรอกเขาบุ๊บเขาอิ่มทิพย์เขาอยู่นั่นนะนะคุณโยมเนาะเอาสายมีเข้ามาอีกเนาะไม่มีแล้วครับจ้าไม่มีครับอืมแล้วลูกจะขอถามอีกข้อนึงครับเข้าถึงได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างทั้งลูกชายแล้วก็หลานเขาไม่มีเวลาเกิดบาปตอนเช้าเขาจะรีบไปทำงานเขารีบไปเรียนหนังสือค่ะแล้วลูกให้เขาจบอย่างเงี้ยเขาเป็นคนหาเงินมาให้ลูกซื้อของทำบุญเนี้ยเขาจะได้ไหมคะหลวงพ่อเขาได้ต้องมาเขาได้ต้องมาเขาตั้งใจแล้วคนนั้นนะคะคนนั้นนักศึกษาลาพระหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์สององค์เขาได้ต้องตั้งใจแล้วตั้งใจให้แม่ตั้งใจให้น้าอาเนี่ยเห็นไหมเขาตั้งใจเขาก็ได้บุญแล้วนั่นน่ะเขาตั้งใจอยู่บุญก็เกิดเลยนั่นแหละบุญเป็นของง่ายไงก็เลยคนไม่เชื่อก็เลยว่าโอ้มันง่ายเหลือเกินบุญนี่ทำไมมันเบาเหลือเกินไอ้ตีกันนะเห็นไหมต้องเอาลากปืนลากอาวุธไปนั่นมันหนักมันเหนื่อยมันหนักกับสนุกพอโดนตัวเองโดนบ้างแล้วโอ้โหกูไม่นึกว่ามันจะทุกข์ขนาดนี้เนาะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเขาจึงบอกว่าถ้าโดนตัวเองโดนบ้างแล้วมันหายซ่าใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะบุญเนี่ยเป็นของเบานั่นนะถึงบอกว่าชาวไทยเราชาวพุทธเราอย่าทิ้งชาวภาคอีสานก็ดีชาวเหนือก็ดีไปตั้งโรงทานกันหลวงปู่น้อยก็ดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมสาธิตเจริญพรเจ้าโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อสาธุสาธุขอปรึกษาหลวงพ่อว่าไอนอนภาวนาเนี่ยมันจะได้บุญไหมครับภาวนาพุทโธเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลยถ้าใครนอนแล้วไม่หลับเนี่ยเก่งมากแบบหลวงพ่อสังวาลนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลนั้นท่านนอนท่านไม่หลับตื่นนั่นแหละคนไหนที่ทำได้นะลูกศิษย์บางคนทำได้ว่าศึกษาหลวงพ่อแต่นานแล้วนะเออดีมากแล้วก็นอนฟังเองเนี่ยรายการที่วัดสนองเราสวดเอพระธรรมเนี่ยผมบางทีเหนื่อยผมก็นอนฟังจนถึงพระเทศอะครับจนถึง3 ทุ่มครึ่งอะเออไม่เป็นไรจะเป็นบาปหรือเปล่าไม่เป็นบาปหรอกสงสัยจังไม่เป็นบาปหรอกไอ้ที่ว่าไปนอนนะมันคงไปนอนศาลาวัดแล้วก็ที่บอกว่านั่นอะไปนอนเรานอนอยู่บ้านไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเราเหนื่อยทับตายนั่นอะเห็นว่าเมื่อชราแล้วชราแล้วย่อมเปื่อยนึกป่วยเหนื่อยกายอ่ะ7-80มาหลวงพ่อก็บอกว่านั่นแหละนอนภาวนาตอนนี้ก็7-10อย่างว่านั่นแหละนอนภาวนานอนภาวนาจนหลับเหรอครับใช่นั่นแหละแต่ไม่เห็นอะไรนะหลวงพ่อที่เขาถามหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้นุ่นไอ้นี่เห็นโค้งเห็นไส้เห็นตาที่แต่ผมดูผมไม่เห็นเจอเลยครับไม่เป็นไรมันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเห็นตัวรู้เราใจดีใจเฉยเจอใจไม่โกรธโตแล้วก็กรรมฐาน5เจตาโตมานะคะทันตาจะโตตะโจดิครับจ้าดีแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะโยมนะเห็นต้องน้อมเข้ามาที่ใจเราอีกนะเห็นแล้วกลัวมั้ยเห็นแล้วชอบมั้ยนั่นน่ะต้องเข้าใจอีกนั่นน่ะต้องรู้จักเฉยอีกนั่นแหละมันถึงจะได้โสดาขึ้นมาเนาะมันไปเป็นชั้นๆอีกนะคุณโยมใหม่ๆมันทำอย่างเงี้ยถูกละทำไปคุณยะนั่นน่ะตั้งแต่หลวงพ่อสนองตายนั่นน่ะบุญนะปฏิบัติมาทำไปแต่หลวงพ่อสนองเราเสียชีวิตนะครับท่านบอกว่าทำไปคู่ตัวเลยท
ทำไปคู่ตัวนั่นแหละไม่ทิ้งเนี่ยดีแล้วเห็นไหมยายคนนั้นไปด่าลูกสาวซะโอ้โหลูกสาวฝันแม่ไปเป็นสูงยังก็ต้นตาลเลยไปด่าว่าโอ้มึงยังไม่มีจะกินแล้วมึงยังจะไปทำโรงทานอีกที่ไหนได้โอ้โหฝันเห็นนั่นแหละหลวงพ่อก็ฟังธรรมะหลวงพ่ออุดมนะหลวงพ่ออุดมนี่ผมก็ชอบนะท่านก็เทศดีนะหลวงพ่ออุดมวัดปันทับน่ะนะครับใช่ใช่แต่ก็คุยดีที่อาจารย์ที่อาจารย์เป็นพระครูมาจากภาคอีสานเราก็เทศดีทุกคนนะครับเทศดีทุกคนพ่อผมก็เคยฟังนะครับสาธุสาธุนั่นแหละนี่แหละนิสัยปัจจัยทำไปทำมาไปดูถูกไม่ได้หรอกว่าวังองค์ตายแล้วกระดูกมาเป็นพระธาตุขึ้นมานะนั่นแหละแบบหลวงปู่คำผิวว่านั่นแหละเอากระดาษเช็ดไว้เลือดอะไรตาอะไรเป็นแล้วนั่นนะท่านยังไม่ดับติดเนี่ยเป็นยังไม่ดับติดเลยนั่นที่ว่าหลานลุงคนแค่นี้นะครับจ้าจ้าสาธุนมัสการครับนั่นนะหลวงปู่น้อยว่าที่ว่าไปเผาวัดสี่ขันอะไรที่ร้อยเอ็ดก็เหมือนกันนะนั่นนะเราก็ไปกันหลวงปู่น้อยยังไม่เคยฟังครับนั่นนะนั่นนะเห็นมาแต่สังฆราชเทศที่งานศพไอ้แม่ชีแม่เนี่ยแม่ไอ้โยมไอ้หลวงพ่อสนองเคยฟังอยู่ครับคุณเทศเต๋าคุณเทศเต๋าครับจ้านั่นน่ะทำไปเถอะหลวงปู่ชาหลวงปู่ฟันเห็นไหมพุทโธไปเถอะพุทโธให้คู่ตัวไว้วันหลังปัญญามันก็เกิดขึ้นมาพออายุมากเข้านั่นน่ะแต่ว่าปัญญามันก็เกิดอย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละปัญญามันจะเกิดมันสงบเข้าผู้รู้มันจะเกิดมันก็แบบว่ารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นะจ้าจ้านั่นแหละทำไปโมทนานะนี่แหละเป็นหลักชัยให้ปู่ย่าให้ลูกหลานนั่นแหละให้ลูกหลานมันก็มันจะบินไปอยู่เรื่อยเลยมันยังไม่ค่อยอยู่กับปู่ย่าตายายนั่นมันไม่อยากจะอยู่กับพ่อคุณแม่คุณนะมันอยากจะเที่ยวอย่างเดียวนั่นนะนั่นนะเห็นไหมนะผู้สูงอายุต้องทำเอาไว้ต้องอดทนมากนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าทานบารมีที่สามัคคีกันแล้วมันเกินเป็นทานยิ่งใหญ่ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะลองทานเห็นมาหลวงตามหาบัวไม่กูลุกกี่ร้อยลงทานนั่นเห็นมาบุญของท่านที่ท่านช่วยชาติใช่ไหมนั่นเห็นมาเขาบอกว่าท่านเป็นอะไรแม่ทัพเก่าสมัยโบราณที่ว่าชื่ออะไรที่บอกว่าคุยมันก็บางทีมันก็ไม่ออกมานั่นแหละที่ท่านเป็นนักรบท่านก็รู้นั่นแหละมาชาตินี้เห็นไหมบุญกุศลทำไมจะต้องมาเกิดในตระกูลชาวนาตระกูลลำบากก็เพราะว่านี่แหละไอ้ฟาร์มลำบากนี่แหละมันเป็นวิทยาลัยใหญ่ของพวกหลวงปู่ชอบใช่ไหมแหมมึงจะกินบ้านกินเมืองหรือไงเอาไว้ให้พ่อแม่กินโอ้โหหลวงปู่จะกินอะไรอ่ะกินกบกินเขียดสักหน่อยก็ค่อยว่าไว้ว่าน้องไว้อะไรต่ออะไรทำกับข้าวไว้ให้แม่พ่อแม่เห็นมาลำบากพระฟังแล้วพระเด่นฟังน้ำตาล่วงว่าโอ้โหลำบากขนาดนี้เนาะแต่ก่อนอยู่เมืองเลยท่านบอกนั่นนะเห็นไหมทำไมทำมาไอ้ความลำบากเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านครับขอการหลวงพ่อครับสายมาสายเข้าจากลพบุรีโยมเฉลียวเจริญพรจ้าโยมอยากนมัสการหลวงพ่อของโยมค่ะสาธุอยากได้กำลังใจจากหลวงพ่อทั้งสององค์สาธุโยมอ่ะเกิดพลาดจากการเนี่ยโยมหูเครียดใหญ่อยากได้กำลังใจจากหลวงพ่อจ้ะทำยังไงจะหายคิดเนี่ยคะ
เป็นอะไรนะเสียชีวิตค่ะอีกที่นึงจ้ะอีกที่นึงลูกเขาเสียชีวิตไปเกือบจะปีแล้วยังคิดอยู่จ้ะจากไม่กำลังใจจากหลวงพ่อลูกเขาไปเป็นเทวดาแล้วคุณโยมเป็นเหรอคะโอ้ตอนนั้นโยมก็ทำบุญทุกวันบาตรทุกวันก็แม่ใจดีนั่นน่ะจ้ะทำทุกวันไม่เคยขาดนั่นน่ะจ้ะเขาเป็นอะไรตายอ่ะคุณโยมโอ้ก็หลายครั้งได้โทรมาหาเขาเป็นอะไรลืมนะเขาก็เป็นมะเร็งค่ะโอ้นั่นแหละ39เองเออมันตัดรอนนั่นน่ะมันตัดรอนค่ะทุกวันนี่โยมก็เครียดโยมก็นั่งคิดอยู่คนเดียวหลวงพ่อเขาก็ใจดีใช่ไหมเขามีศีลของเขานั่นแหละเขาไปแล้วยังไงนั่งดูหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนรายการนี่ดูทั้งวันไม่ว่ารายการอะไรจะออกมาก็เฝ้าอยู่นี่แหละค่ะก็ยังชั่วหน่อยหัวอกแม่ไงคือบอกว่าโอ้โหเหมือนพ่อแม่เนี่ยเหมือนตัดเนื้อพ่อแม่มาเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันตัดไม่ขาดเนี่ยถ้ายอมตัดขาดเมื่อไรยอมบางคนได้โสดาไงใช่ไหมยอมตัดลูกตัดห่วงนี่แหละที่บอกว่าพุทธเจ้าว่าตัดห่วงได้นั่นเลยเห็นไหมตั้งใจจะทำทุกวันร้อยวันก็ทำเสร็จทำบุญทุกเช้าวันพระก็ไปวัดทำบุญทุกวันไม่วันพระก็ใส่บาตรมั่งไปวัดมั่งอย่างเงี้ยไม่เคยขาดสักวันค่ะนั่นแหละทีนี้กลัวก็จะไปลำบากลำบนไม่ลำบากก็เขามีทุกข์เขาต้องภาวนาแม่ก็ต้องแม่เขาคึกอยู่ประจำวันเขาก็ทำบุญของเขาใช่ไหมตอนที่เขาจำอยู่โอ้โหเขามีภาวนาด้วยใช่ไหมเขาถือศีลด้วยใช่ไหมเออนั่นแหละศีลห้าเนี่ยกลางกั้นนรกนะศีลห้าเนี่ยสัจจะบารมีมันเกิดนะนั่นเนี่ยโยมก็ห่วงเขาเนาะหลวงพ่อเนาะกลัวโยมไม่ต้องห่วงโยมไม่ต้องห่วงโยมมาห่วงตัวเองเออโยมตัวแม่เนี่ยอย่าไปห่วงเมื่อเขาจากไปแล้วเราทำความดีภาวนาให้เขาแล้วเราก็พุทโธว่าต่างคนต่างมาท่านบอกว่ามากันคนละดวงดาวนะเห็นไหมถึงจะห่วงยังไงก็เอาไว้ไม่ได้เห็นไหมจะผูกมัดเขาไว้ก็ไม่ได้เพราะใจมันทิพย์แล้วก็คิดมากก็ทำไม่ได้หลวงพ่อเออแล้วก็อ้าวหายไปอีกแล้วคิดอีกแล้วมันอยู่คนเดียวนะหลวงพ่อเนาะนั่นแหละมันแกล้งเรามันแกล้งเรานะถ้าเราไม่คิดตัวนี้มันก็คิดตัวอื่นนะคุณโยมนะไอ้ตัวคิดเนี่ยเออไอ้ตัวคิดเนี่ยมันจะได้เป็นพระใจหยุดคิดจะได้เป็นพระไงนั่นน่ะโยมสวดมนต์นะหลวงพ่อจ้าดีนะทีก็พระที่ทําวัดเย็นนะจ้าบางทีก็ฟังเฉยๆเหนื่อยแล้วก็ฟังเฉยๆบางทีก็สวดผิดสวดถูกนี่บาปมั้ยหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละทีก็ไม่ทันไอ้ตัวใจลอยไอ้ตัวใจลอยน่ะมันคิดแทรกมามันทําให้เราเพลินไปทางอื่นรู้ไงอ่านจ้าไม่เป็นไรอ่ะต่อไปดีเอาภาวนาไปด้วยพยายามนะหลวงพ่อดีอ่ะพยายามทำนะนั่นแหละก็มีญาติที่ทำมาอยู่ด้วย2วันแล้วที่วัดสัตตะพานเนี่ยจะฝากเขาไปทำกฐินเนี่ยวันที่8ที่7เนี่ยนะก็ตอนนี้เขาอยากได้ซองก็จะให้กลับไปเอาซองมาแจกอีกโยมก็จะฝากเขาไปจ้ะกฐินวันที่7วันที่8ที่7เนาะที่แปดใส่บาตรเทโวโยมก็รู้ทุกอย่างเลยในทีวีเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่มันก็อดคิดถึงลูกไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเนาะนี่แหละเออคิดถึงลูกลูกไปมีความสุขแล้วท่านหลุดไปแล้วนั่นแหละกรรมมันไม่มาบีบคั้นนั่นแหละกรรมมันตัดรอนมันเหมือนว่าดูทีวีเนี่ยพออยู่ได้นะคะใช่ๆอยู่ในการตลอดเลยไม่ลบไปไหนไม่เคยปิดเลยทั้งวันทั้งคืนโยมอ่ะสาธุดีแล้วดีนะเดี๋ยวโยมก็จะฟังทีวีนะคะห้ามร้องให้กำลังใจด้วยนะคะห้ามร้องไห้ห้ามร้องไห้ห้ามเสียใจก็บอกไม่ให้ร้องใช่ไหมดีแล้วดีแล้วเวลาเขาสวดให้เจ้าสวดให้เจ้าเสร็จก็ตามหมดทุกอย่างแล้วนั่งฟังจนจบจ้ะแล้วก็บอกว่าห้ามร้องไห้พระก็บอกว่าอย่าร้องไห้มันเป็นการไม่ดีอะไรก็ฟังก็รู้หรอกว่ารู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่เราคิดอยู่นั้นแต่หลวงพ่อค่ะ
จ้ายังไงขอกำลังใจจากหลวงพ่อก็เห็นมากสาธุค่ะเขาแม่เขามีลูกสามสี่คนนะที่เผาว่าเมื่อวานเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อยายอะไรนะยายชุบหรือยายอะไรนั่นแหละคุณยายเราเผาไปเผาแล้วเราก็ลืมแล้วเห็นไหมมันเหมือนว่ามันอยากให้ลืมนะทุกคนเนี่ยมันไม่อยากให้จำใช่ไหมความคิดเนี่ยนั่นแหละคุณยายใจดีพ่อแม่ลูกก็พาเข้าวัดกันมาต้องก็วัดเป็นถังกระสีแล้วมั้งบอกว่าเราคนหลังนะอะไรก็ยอมแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันพอยาย94มั้งถึงจะตายเห็นไหมยายมีสติดีตลอดเนี่ยลูกศิษย์วัดสังฆทานเหมือนกันหลวงพ่อสนองเห็นไหมหลวงพ่อสังวานแกก็ได้ทำบุญกันโอ้ลูกหลานยายเนี่ยมองลักษณะลูกอะโง่เฮงเขาดีนะเห็นไหมโง่เฮงฉลาดเนี่ยมีบุญคนมีบุญนั่นนะทีนี้ก็เห็นไหมแม่ไม่หลงไม่ลืมแม่มีสติลูกสาวบอกเห็นไหมจะตายก็มีสตินี่แหละพวกเนี้ยไปดีหมดนั่นน่ะไปเทวโลกหมดเห็นไหมถ้าหลงตายเนี่ยร้องไห้ตายกินก็ไม่รู้ว่ากินนี่น่ะโอ้โหสงสารบอกว่าโอ้ยพ่อเราหลงไปซะแล้วเห็นไหมแต่แม่นี่เฉยแม่ลุงพ่อพาสุขนะนั่นน่ะที่ว่าหลานลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวานกันนี่น่ะคุณพ่อผาสุกที่ว่าอยู่ไอ้วัดไอ้ชามะขามนั่นนะใช่ไหมจันนั่นนะทีนี้ท่านก็ห่วงแม่ท่านนะบอกว่าเห็นไหมหลวงตาก็ห่วงแม่เป็นอัมพาตหลวงตามหาบัวนะห่วงแม่ก็เลยได้ไปสร้างวัดบ้านตาดนั่นนะเห็นไหมนี่แหละแม่ห่วงลูกผูกพันช่วยหลวงตาเป็นหนุ่มเป็นสาวหลวงตามาปฏิบัติได้โอ้โหทำไงนะพ่อแม่จะได้ช่วยพ่อแม่อุ้มให้พ่อแม่ช้อนให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ให้ได้เห็นไหมนี่แหละเห็นไหมพ่อก็ตายเร็วอายุ50ก็ตายแล้วเห็นไหมไม่ได้เห็นหลวงปู่ตอนอายุมากก็แล้วแม่เห็นไหมแม่ได้ภาวนาจนสิ้นลมไปเห็นน้องสาวนั่นน่ะเห็นไหมแม่อะไรอ่ะแม่จันดีก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมนี่แหละคนไหนมีบารมีหลวงปู่ก็ไปคุยไปสนิทสนมโอ้นี่อุปนิสัยเขาท่านรู้ว่าน้องท่านจะได้เห็นไหมไปทำนาก็ยังไปเดินจงกรมในนาอีกโอ้โหน้องเราเนี่ยมันเพียรเหลือเกินเนาะนั่นแหละแม่จันดีตอนหลังก็มาบวชไม่ต้องปลงผมขาวไว้เห็นไหมนี่เนี่ยสู้ไม่ถอยนะไม่ถอยหลังนั่นแหละทำบุญทำทานถือศีลไม่ถอยหลังนั่นแหละดีหมดใช่ไหมถอยหลังก็ถังลอยสิถอยหลังเข้าคลองมันก็ไม่ดีใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้ร้องไห้โมทนากับลูกหลานที่มันแตกดับไปว่าเขาพ้นทุกข์แล้วตัวมะเร็งกินเขาไม่ได้แล้วก็กินได้แต่กายเนื้อแต่วิญญาณเขากินไม่ได้มะเร็งกินไม่ได้นั่นน่ะมะเร็งในอารมณ์เนี่ยพวกเราท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองว่ามะเร็งในอารมณ์เนี่ยมันร้ายยิ่งกว่ามะเร็งนอกนะมะเร็งในอารมณ์ก็คิดอยู่นั่นน่ะยังไม่เป็นก็คิดนั่นน่ะเลยมันกลายมะเร็งจริงๆว่าสนองท่านเล่านะนี่แหละรักให้เป็นนั่นน่ะรักให้เป็นรักลูกให้เป็นรักหลานให้เป็น
ให้มันหมดให้สมบัติหมดทีนี้แม่ก็แก่เออไปกดตังค์ให้แม่มาทำบุญบ้างสินะมีตั้ง80ล้านก็ไม่รู้นั่นน่ะมันไม่ไปหรอกพระยังขอรับท่านเลยจะไปทำบุญทำไมอ้าวที่มันไปกดให้เมียแฟนมันได้แต่มากดให้แม่ทำบุญสร้างโบสถ์แต่นั่นน่ะไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะแม่จะได้เอาไปบ้างนั่นมันก็ไม่ได้ซะละแม่ก็เดินไม่ไหวแล้ว80ฝ่าแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำอะไรทำไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าภาวนาเนี่ยกันทุกข์นะภาวนากันทุกข์ไม่ทุกข์เป็นนั่นน่ะพี่น้องท่านก็มีใช่ไหมเวลาท่านจะตายเออผมลาแล้วนะขอให้เขาอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขนะว่าสังฆทานผมไปกตะพุญโญไปนอนพักที่นู่นดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเกศท่านไม่ห่วงขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขนะเห็นไหมแต่คำพูดครั้งสุดท้ายนั่นแหละท่านไม่ห่วงไม่กังวลในทรัพย์สมบัติพ่อขอโอกาสครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากอยุธยาหลวงพ่อโยมถามว่าเวลาที่มีการสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยโยมก็จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วก็โยมเองก็ไม่ค่อยจะอยากจะบอกบุญก็คือกลัวถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยากทำด้วยหรือจะไม่ค่อยเต็มใจทำจึงออกเองทั้งหมดแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้คนทำคนเดียวไปอยู่วิมานคนเดียวหลังใหญ่เลยคนบุญบริวารบุญไม่มีไม่เกิดเลยคนใช้ก็ไม่มีตายแล้ววันนั่งอยู่วิมานคนเดียวนี่แหละหลวงปู่บอกว่าไอ้คนไม่ทำเนี่ยต้องไปแค้นให้มันทำไอ้พวกทำเก่งๆไม่ต้องไปแค้นมันนั่นแหละมันจะได้ไปสวรรค์กันบ้างนะโยมนะต้องให้มันโมทนามันไม่ทำก็นั่นแหละเราจะได้มีวิมานบุญหลวงปู่แบนนะท่านบอกว่าโอ้โหรถไปจอดที่หน้าวัดหลวงปู่แบนนะอยู่ทางเมืองเลยทางอะไรนู่นเนาะทีนี้ก็ไปไหว้หลวงปู่ทีนี้หลวงปู่ต่อไปหนูกลับบ้านไปเนี่ยจะไปทำอะไรกันดีเออมึงก็ขายน้ำเถอะวะมึงจะได้รวยเฮ้ขายน้ำอะไรอ๋อเออไปทำปั๊มน้ำมันตอนหลังหลวงปู่ถ้าทำจะดีใช่ไหม10ล้านหลวงปู่มันห่อเงินมา11ล้านหลวงปู่บอกว่าอีกล้านนึงเราไปชวนคนอื่นมั่งโยมจะได้มีบริวารกุศลนะมันไปเกิดนั่นนะไม่งั้นโยมก็ไม่มีเพื่อนฝูงเลยนะเห็นไหมทำคนเดียวท่านโน้เชื่อพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็เชื่อแล้วก็เห็นคนเห็นจริงๆด้วยนะทำคนเดียวเอ๊ฉันไม่รู้จักหรอกวัดสังฆทานเนี่ยฉันทำร้อยเดียวก็แล้วกันตกกลางคืนก็เข้าขวัญไงโอ้โหวิมานใครนะมันหลังใหญ่เหลือเกินกับวิมานแกนั่นแหละเอาฉันทำบุญร้อยเดียวบอกทำไมมันได้เยอะจังนั่นแหละใจเนี่ยมันสำคัญทานกุศลสำคัญศีลกุศลสำคัญใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้นี่แหละเขาจึงบางคนบอกว่าไม่มีที่อยู่แม่ไม่มีที่อยู่พ่อแม่เออเดี๋ยวลูกจะไปทำบุญให้นะพออีกคืนนึงมาเข้าฝันเนี่ยเออนั่นแหละแล้วลูกจะส่งเงินไปช่วยทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาโอ้แม่ได้แล้วเห็นไหมบอกว่าเออได้แล้วที่ลูกตั้งใจจะทำนั่นแหละแม่ได้วิมานแล้วเนี่ยทำไมมันเร็วก็สัจจะกุศลไงเนี่ยศีลกุศลสัจจะของลูกลูกเป็นสายธาตุสายธรรมแม่เป็นสายธาตุสายธรรมให้ลูกนั่นเห็นไหมเราไม่เอาหรอกมันไม่ใช่บุญของญาติเรารอบุญของญาติเราทำให้เนี่ยคอยไปเถอะคอยไปถ้าคนไหนถ้ามันทำ
นั่นเนี่ยถ้าเกิดเห็นมาบอกว่าให้นึกถึงไงให้นึกถึงญาติเขาไม่เอาบุญคนอื่นเขาไม่เอานะบางคนนะวิญญาณเขาจะคอยญาติเขาเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นอาตมาจะมาพูดโม้ได้ยังไงอ่ะจะมาฟังเขามาด้วยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับขอโอกาสพ่อครับมีคำถามที่สองครับก็โยมบอกว่าตัวของโยมเองเนี่ยสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่จะต่างกับโยมแม่ที่แกจะชอบบอกบุญคนอื่นให้ร่วมบุญด้วยทำบุญทำนู่นทำนี่ด้วยเนี่ยก็จะต่างจากโยมคือคุณโยมแม่จะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โยมลูกเนี่ยจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่านี่แหละที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าทานบารมีเนี่ยที่บอกว่าอายุวรรณะสุขภละนั่นน่ะมีอายุยืนมีผิวพรรณดีนั่นน่ะมีอารมณ์ดีคนทำบุญให้ทานคนชอบพูดบอกบุญอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมมีอายุภาระวันนะสุขะเนี่ยมันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บเห็นไหมคุณตาอยู่วัดสังฆทานตอนที่ไม่รู้จักหลวงพ่อสนองนะบ้านต้องเช่าอยู่เป็นทหารนั่นน่ะพอตอนหลังมาถือศีลภาวนาเชื่อหลวงพ่อสนองภาวนาทุกวันนะเข้าสมาธิได้นั่งไป5 ชั่วโมงครึ่งโอ้โหต้องนะคุณตาไม่ปวดไม่เมื่อยเดี๋ยวนี้85แล้วบอกว่าเราไม่ก็อยากพูดกับใครมันเสียเวลามาวัดก็มาภาวนามาดูใจน่ะเห็นมั้ยนิวรณ์ดับเลยเห็นมั้ยเข้าสมาธิได้นิวรณ์ดับโอ้ตานี่ไม่เบานะตายต้องกระดูกเป็นพระธาตุละมั้งนึกในใจเห็นไหมจากที่ชอบกินเหล้าเจ้าชู้ไม่มีสมบัติเนี่ยต้องเช่าบ้านเขาอยู่เห็นไหมทำไปทำมาลูกหลานก็ดีหมดเนี่ยตาเห็นไหมมาภาวนาอยู่เรื่อยทุกวันนี่แหละคุณโยมเห็นไหมนี่แหละที่ท่านบอกว่าตาดูยังกับหนุ่มๆยังกับคน70นั่นน่ะยังคน70ฝ่า85น่ะเราทรงใจตาคนนี้ถ้าไม่ล้มไม่อะไรก็ของ90นะนั่นน่ะเห็นมั้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยอายุจะยืนไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ใช่มั้ย14 15ก็ตายกันละไปขับรถกันเนี่ยหลวงปู่บอกว่าอายุมันทอนลงนะหลัง2500วันนี้อายุมันทอนลงจริงเนาะมันตายก่อนพ่อแม่อีกนะพ่อแม่ยังไม่ตายปู่ย่าตายายเห็นมั้ยเรามีลูกน้อยกันแล้วเห็นมั้ยทีเนี้ยเอ้าต้องไปอยู่บ้านพักคนชรามั่งคนภาวนาดีชาวบ้านก็รักเนี่ยนะคุณยายตื่นยังคุณยายหนูจะไปตลาดคุณยายจะฝากซื้ออะไรคุณยายไม่ต้องไปเนี่ยเห็นไหมบริวารบุญมันเกิดเห็นไหมเขารักรักคุณยายคุณยายบอกว่า80ฝ่า85แล้วเนี่ยคนเข้าสมาธิได้อายุ85นี่ใช้ได้หลวงพ่อสนั่นก็บอกเห็นไหมวัดป่าลันวาที่สร้างโบสถ์อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะบอกว่าฟังเอาไว้ให้พระรุ่นหลังจะได้สบายเนี่ยเห็นไหมทำอนุสรณ์ไว้เราหลวงพ่อนั่นก็70แล้วเห็นไหมนั่นเห็นไหมวันเวลามันเร็วหลวงพ่อผาสุกอะไรพวกนี้อายุเยอะกันดังนั้นแหละเห็นไหมก็ได้อาศัยภาวนานี่แหละเป็นเพื่อนพระหนุ่มๆ นั่นแหละอยากให้พระหนุ่มๆปฏิบัติอายุมากก็ไปปฏิบัติเห็นไหมได้ภาวนากันได้ปฏิบัติกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทำมาไว้ถูกแล้วนั่นน่ะหลวงปู่หลวงพ่อพระครูนั่นน่ะสมเด็จอะไรเนี่ยท่านทำไว้ถูกแล้วเจ้าคุณนั่นน่ะเห็นไหมท่านทำมาไว้ถูกแล้วถ้าใครไม่ถูกใช่ไหมมั่ง
ก็ถือว่าเออนั่นน่ะเป็นลูกของญาติโยมนะถ้าใครทำถูกก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้านะนั่นน่ะไปนิพพานได้นี่แหละเป็นลูกพุทธเจ้าไปโสดาก็ดีแล้วไปเป็นสวรรค์อยู่ในสวรรค์ก็ดีแล้วเพราะบางคนเนี่ยเห็นว่าไปสวรรค์แล้วทำไมอาโกไม่ไปเกิดกับลูกล่ะลูกสาวล่ะมันจะมันรวยไอ้น้องสะใภ้ไม่รวยไงไม่เอาหรอกมันภาวนาไม่เป็นเรามาเกิดกับหลานชายเพื่อจะได้ให้ยายเนี่ยน้องสะใภ้เนี่ยมาเกิดอีกไอ้นี่ต้องมาเรียกน้องสะใภ้เป็นอาม่าเลยเห็นไหมเห็นมันเนี่ยทุกวันพอมันโตขึ้นมาแล้วฉลาดนะเห็นไหมเด็กที่สร้างทานบารมีทุกวันไงมาเกิดนะภาวนาไม่เป็นนะชาตินั้นอาโกนี่ทำบุญอย่างเดียวทำบุญให้ทานพระอรหันต์ว่าน่ะหลวงปู่จุฬามุนีน่ะท่านบอกว่าวัดจุฬามุนีบอกว่าเองเนี่ยรวยนะแต่เองไม่มีความสุขอ่ะเอ๊ะไอ้ผัวได้ยินนะหลวงปู่รวยมันก็ต้องมีความสุขกันสินั่นแหละมันไม่สุขกันสิทีนี้กินข้าวกับลูกก็ทะเลาะกันบางทีมาขอแม่กำลังกินข้าวก็มาขอตังค์กำลังกินข้าวมั่งอะไรมั่งทำอยู่ในกรงสีไงทีนี้ก็โอ้โหทำบุญนี่พ่อก็ขี้เหนียวไงแม่ทำไปร้อยเดียวแล้วไม่ได้ทำเยอะอะไรไม่กล้าพูดว่าทำเยอะน่าเห็นมาพอแกตายนี่พอใกล้ๆจะตายนะเป่งปังโอ้โหอาโกทำไมหน้าตานะจากกระพลมาเจอทำไมป้าหน้าตาผ่องผะผิวสุสวยงามเหลือเกินพอไม่ช้าอาโกคนนี้ก็ตายนั่นเห็นมาแต่เขาภาวนาไม่เป็นนั่นเขาก็ไปเกิดบนสวรรค์เพชรพลอยนี่กองไว้เลยกองไว้ลูกคนละกองคนละกองไม่ต้องแย่งกันเนี่ยแม่ทำไว้หมดแม่กลัวจะตายแม่ก็ไม่ยอมหลับพอกรรมตังไป 80,000 เนี่ยจะไปบริจาคทำลงศพที่แกชอบไปวัดจุฬามุนีแต่ก่อนวัดหลวงพ่อเนื่องนั่นน่ะทีนี้ก็แกศรัทธาของแกนั่นน่ะจะรวยมาเพราะหลวงปู่นั่นน่ะทำบุญกับพระอรหันต์ไงอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมพอฉะนั้นน่ะแต่ทีเนี้ยอาโกไม่ได้ภาวนาเนี่ยคนภาวนาด้วยเนี่ยคนไม่ประมาทเลยนั่นน่ะพลาดพังไปได้โสดาก็สบายละเห็นไหมเจ็ดชาติไม่ต้องไปตกนรกแล้วถ้าอยากมาเกิดก็มาเกิดมาสร้างบุญนะกลับไปก็ยังไปมาเกิดไปสวรรค์ไปเทพพรหมอะไรก็ไปท่องเที่ยวนั่นน่ะแล้วก็เข้านิพพานหลวงปู่มั่นยังบอกว่าพอได้ชั้นสามแล้วโอ้มันยังไม่เต็มภูมิมันต้องไปทำความเพียรอีกแล้วค่อยมาสอนโยมหลวงปู่มั่นเห็นว่าท่านรู้แล้วท่านก็ไม่รังเกียจภพภูมิหมดอ่ะไม่อยากมาเกิดอ่ะเห็นมานั่นน่ะหลวงปู่มั่นเนี่ยนิสัยของพระผู้ใหญ่ใช่มั้ยนี่แหละคุณโยมพระผู้ใหญ่ไม่มีป้ายแฝนคอนั่นน่ะหลวงปู่สนใช่มั้ยหลวงปู่ท่อนอะไรต่ออะไรไม่มีป้ายแฝนคอเลยแต่พวกโยมมีฌานมียานไปรู้นั่นเองโอ้โหพระพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยเห็นไหมสว่างทุกกองนะเขารีบทำบุญเลยเห็นไหมแม่ชีที่มีฌานนั่นน่ะเขารู้เนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนั่นนี่เห็นไหมรัศมีถ่ายรูปนี่รัศมีกระด้งเลยสีเขียวนี่เขาก็ไม่กล้าขยายให้เห็นมาแม่ทีร่วงลับไปแล้วเราถึงจะพูดไม่งั้นเดี๋ยวแกบ่นกลัวหลวงพ่อสนั่นจะเหนื่อยนั่นน่ะ
นั่นเห็นไหมคมในฝักเหมือนกันองค์นี้หลวงพ่อฝาสุกเปิดตัวแล้วนะสมบูรณ์หมดเวลาครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะครับขอให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญอย่าลืมนะหลวงปู่น้อยหลวงปู่คำผิวเนี่ยเราไปร่วมสร้างบารมีกับท่านเนาะถูกก็สำหรับในวันนี้ก็รายการธรรมสว่างใจของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมสักครับครับขอบุญคุณบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมและก็ขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกชาวธรรมชาวศีล นี่แหละขอให้มีความสุขความเจริญขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและสมเด็จพระบรมราชินีของเราก็ดีที่ท่านเคยอยู่กับที่ยังไม่สวรรคตก็ขอให้ท่านมีความสุขความสุขยิ่งขึ้นไปรัฐการที่10ของเรานี่แหละก็ขอให้ท่านมีความเกษมสำราญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ